ความคืบหน้าเรื่องของการติดตามตัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ขอลี้ภัยที่อังกฤษวันนี้ท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าส่วนตัวได้สั่งการไปยังกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการตรวจสอบข้อมูลครับหลังจากที่มีข่าวบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยขอลี้ภัยกับทางการอังกฤษตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอคำตอบจากทางอังกฤษในการรับรองแล้วก็ออกพาสปอร์ตเป็นผู้ลี้ภัยนะครับซึ่งเรื่องนี้ตัวท่านเองก็บอกว่ายังไม่ตรวจสอบเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็ทราบจากสื่อมวลชนเท่านั้นครับที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปปรากฏตัวที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับหลังจากที่คลิปที่หลุดออกมาก็มีภาพของน้องไป๊ลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปรากฏตัวอยู่ด้วยแล้วก็มีกระแสข่าวบอกว่าทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมที่จะเชิญน้องไป๊ไปให้ปากคำไปให้ข้อมูลซึ่งตรงนี้พลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ทราบแต่เชื่อว่าการปรากฏตัวของคุณยิ่งลักษณ์จะไม่เคลื่อนไหวให้เกิดความขัดแย้งฟังเสียงของท่านรองนายกครับยังไม่ได้ตรวจสอบครับผมยังไม่ทราบเลยแล้วก็รู้ว่าอยู่อังกฤษก็รู้จากข่าวนี่แหละแล้วอย่างนี้ต้องทำไงก็เดี๋ยวก็จงเป็นเรื่องเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเขาดำเนินการครับว่าล่าบอกว่าจะเชิญน้องไป๊ผู้ชายคุณยิ่งลักษณ์มาให้ข้อมูลอันนี้ผมไม่ทราบคือยังคุณยาคนอื่นมาถามนี่ผมนะคือยังไม่มีการเชิญอีกคนไม่มีนักข่าวไม่หยุดฮะถามต่อถามท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนประมัดวินัยท่านก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอีกคนหนึ่งครับก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะที่เป็นเลขาธิการคสช.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านตำรวจนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลพลตำรวจตรีชยพลฉัตรชัยเดชบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเชิญตัวน้องไป๊ลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์มาให้ข้อมูลแต่เบื้องต้นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ประสานกับทางตำรวจสากลแต่ตอนนี้ตำรวจสากลยังไม่มีการส่งข้อมูลกลับมายังไทยแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันด้วยว่าคุณยิ่งลักษณ์หลบหนีอยู่ที่ประเทศใดแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานะฮะนี่แหละฮะตามภาพแม้จะมีภาพถ่ายออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปปรากฏตัวอยู่ที่อังกฤษแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าภาพนี้ถ่ายที่ประเทศใดและถ่ายขึ้นเมื่อใดอย่างไรก็ตามฮะทางตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายSpring News ของเราไปตรวจสอบเว็บไซต์ของตำรวจสากลนะครับตอนนี้ยังไม่พบการขึ้นหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ในเว็บไซต์ของตำรวจสากลที่ทางการไทยต้องการตัวแต่อย่างใดมีเฉพาะชื่อของนายวราวุฒิอยู่วิทยาเท่านั้นครับที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของตำรวจสากล